ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 หนีออกจากโรงพยาบาลเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตามจับกุมตัวได้นะครับจับได้ที่สถานีขนส่งเตรียมขึ้นรถกลับภูมิลำเนาครับผู้ป่วยรายนี้เป็นชายไทยครับติดเชื้อโควิด -19 รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกระบี่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปตามจับกุมตัวหลังจากเขาอาศัยจังหวะเจ้าหน้าที่เผลอกระโดดหน้าต่างหนีออกจากห้องกักตัวของโรงพยาบาลขณะกำลังจะขึ้นรถที่บขส.เตรียมกลับที่บ้านเกิดที่ตรังนะฮะเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองโรคที่สถานีขนส่งกระบี่ตรวจพบก่อนแล้วก็ควบคุมตัวไว้ได้นะครับก็เลยประสานตำรวจมาจับกุมเบื้องต้นมีความผิดนะตามความผิดเกี่ยวกับพรบ.โรคติดต่อนะครับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่บอกว่าขณะนี้ผู้ป่วยคนดังกล่าวอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลแล้วยังไม่มีอาการรุนแรงเบื้องต้นหลังจากนำตัวกลับมาเจ้าหน้าที่ได้กักตัวไว้ที่ห้องแยกโรคนะฮะพร้อมทั้งล็อกประตูอย่างหนาแน่นนะครับกำชับพยาบาลให้เฝ้าดูแลใกล้ชิดเพื่อไม่ให้มีการหลบหนีอีกแล้วก็ประสานให้กับทีมสอบสวนโรคติดตามว่าผู้ป่วยรายนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วมีความใกล้ชิดกับใครระหว่างทางบ้างให้นำตัวมาตรวจเช็คนะครับพร้อมกับพ่นยาฆ่าเชื้อสถานีขนส่งผู้โดยสารตามจุดที่ผู้ป่วยรายดังกล่าวในสัมผัสเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนะฮะส่วนยอดรวมของทั้งจังหวัดกระบี่มีผู้ติดเชื้อ6คนผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค37คนรอผลการตรวจ16คนนะครับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ6คนนี้ในจำนวนนี้รักษาหายกลับบ้าน1คนรักษาตัวที่โรงพยาบาล5คนรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่คุณสมควรขันเงินก็บอกว่าภายใต้ข้อจำกัดต่างๆในการรับมือสถานการณ์ทางจังหวัดต้องการรับเงินบริจาคเข้ากองทุนชาวกระบี่ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 นะครับโดยมอบหมายให้คลังจังหวัดเนี่ยเป็นผู้เปิดบัญชีรับบริจาคแล้วด้วยครับค่ะ